ขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณแยกรัชโยธินครับซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการทำพิธีเปิดอุโมงค์ทางรอดแยกรัชโยธินเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณถนนพหลโยธินและถนนรัชดาภิเษกซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอุโมงค์ทางรอดแยกรัชโยธินที่บริเวณลานหลังคาอุโมงค์ถนนรัชดาภิเษกทดแทนสะพานข้ามแยกที่ถูกรื้อเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิตสะพานใหม่คูคตไปเมื่อปี2559เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรที่คับคั่งในแนวถนนพหลโยธินรวมถึงถนนรัชดาภิเษกซึ่งเป็นถนนวงแหวนรอบในและเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนซึ่งภายหลังการทำพิธีเปิดอุโมงค์ทางรอดแยกรัชโยธินอย่างเป็นทางการแล้วกระทรวงคมนาคมและกรุงเทพมหานครจะเปิดให้ประชาชนใช้บริการอุโมงค์ทางรอดแยกรัชโยธินตามแนวถนนรัชดาภิเษกได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปโดยอุโมงค์ดังกล่าวมีขนาด4ช่องจราจรกว้าง 16.80 เมตรยาว 1,085 เมตรความสูงทางลอด 5.25 เมตรและต่ำกว่าถนน 7.50 เมตรสามารถรองรับปริมาณรถเฉลี่ย 200,000 คันต่อวันจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่คับคั่งในแนวถนนพหลโยธินรวมถึงถนนรัชดาภิเษกเพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชนตอนนี้โชคดีที่เราได้เร่งรัดไปนะครับสามารถทำให้แล้วเสร็จก่อนเวลา3เดือนก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยกันแก้ปัญหาการจราจรผมก็ได้ให้แนวทางกับรัฐมนตรีไปแล้วว่าเราควรจะต้องหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดต้องอธิบายคนเข้าใจมันมี6เลนใช่ไหมวันนี้เราทำให้มี8เลนมันอยู่ข้างใต้นี่4เลนซ้ายกับขวาข้างกับ2เดิมมี6เลนเพราะตรงนี้เป็นสะพานใช่ไหมครับวันนั้นให้เขาเห็นว่าอันนี้มันเพิ่มยังไงวันนั้นให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาอดทนรอมา20กว่าเดือนเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมาบ้างอันนี้ต้องอธิบายให้คนเข้าใจแล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ต่อไปถ้ามันเกิดความร่วมมือโดยทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินต่างๆทั้งหมดทั้งนี้การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางรอดแยกรัชโยธินไปพร้อมกับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายขีดสีเขียวช่วงหมอชิตสะพานใหม่คูคตโดยใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น21เดือนเร็วกว่าแผนงานเดิมที่วางไว้3เดือนจากกำหนดเดิมที่กำหนดแล้วเสร็จในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2562สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายหลังพิธีเปิดนะครับกรุงเทพมหานครและกระทรวงคมนาคมจะดำเนินการเปิดให้ประชาชนสามารถใช้ทางอุโมงค์ทางรอดแยกรัชโยธินได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาครับและจะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิดครับ